ผู้หญิงคนหนึ่งเขาสามารถกระพริบตาได้ในลักษณะเป็นแนวตั้งไปดูกันดีกว่าครับ Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось.ถ้าใครดูที่รูปน่าจะคุ้นตาผู้หญิงคนนี้นะครับถ้าใครไม่คุ้นตาไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่น่าจะเคยเห็นเพราะว่าในส่วนโพสต์คำถามจะมีท่านผู้ชมจำนวนมากเลยที่นำภาพของผู้หญิงคนนี้มาสอบถามโดยในกลุ่มเนี่ยเราปล่อยโพสต์มาแค่โพสต์เดียวส่วนที่เหลือเนี่ยเราต้องลบออกเพราะว่ามันเข้าข่ายสแปมเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราจะมาคุยกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้าจะยึดจากทางคุณแฟรงกี้ที่สอบถามในแฟนเพจเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วยดูเรื่องนี้ให้หน่อยมีคนเขาบอกว่าเธอคนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วพิสูจน์แล้วว่าในคลิปนี้ไม่ใช่การตัดต่อโอ้ใช้คำนี้เลยนะว่าคลิปนี้ไม่ใช่การตัดต่อเป็นข่าวดังมาแล้วทั่วโลกช่วยไขข้อข้องใจให้หน่อยนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องมาดูกันก่อนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะครับแต่ประชุมตามรายละเอียดต้นทางเนี่ยมันเป็นคลิปการพูดคุยนะครับมีพิธีกร1ท่านแล้วก็มีผู้ร่วมรายการเป็นวิทยากรอีก2ท่านหรือไม่แน่ใจทั้ง3คนอาจจะเป็นวิทยากรหมดเลยก็ได้ก็คือพิธีกรหญิงในคลิปนี้เขาจะเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าชาน่านะครับเป็นหนึ่งในวิทยากรร่วมในหลายๆคลิปของช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับซึ่งช่อง YouTube ช่องนี้ชื่อว่าอลัตตาร่าทีวีโดยเธอปรากฏตัวอยู่ในคลิปทั้งหมดเป็นจำนวน5คลิปโดยแต่ละคลิปจะเห็นว่ากล้องเนี่ยสามารถจับความผิดปกติได้ที่บริเวณดวงตาอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับมันเป็นการกระพริบตามันเหมือนไม่ใช่กระพริบตาแบบคนมันผิดธรรมชาติโดยที่ทุกคลิปมีความยาวมากกว่า1ชั่วโมงทำให้หลายคนเข้าใจว่าคลิปเหล่านี้เป็นคลิปไลฟ์สดโดยที่ดวงตากระพริบได้แบบสดๆเลยอะไรประมาณนี้คลิปสุดท้ายที่ผู้บรรยายเข้าไปดูมันเป็นคลิปที่มีพิธีกรผู้ชายเขาร้องขอให้ทางชาน่าเนี่ยช่วยกระพริบตาแบบนี้ให้ดูแบบชัดๆเลยทางชาน่าเองตอนแรกก็กระพริบตาแบบปกติครับแล้วอีกอก็บอกว่าไม่ใช่ขอเป็นกระพริบตาอีกแบบแล้วก็กลายเป็นกระพริบตาเหมือนตางูหรือตาจิ้งก่าหรืออะไรสักอย่างซึ่งเรื่องนี้บอกตรงนะครับผู้บรรยายเนี่ยดูหลายรอบมากการกระพริบตาของเธอเนี่ยมันทำให้ผู้บรรยายจับความผิดปกติได้บางอย่างสังเกตไหมครับภาพที่เขาแคปมันเป็นการกระพริบตานะแต่ว่าทำไมมันชัดเหลือเกินหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จงใจอยู่ในคลิปเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะต้องขอบอกนิดนึงนะครับก็คือถ้าใครที่อยู่ในสายตัดต่อวิดีโอง่ายๆหรือว่าใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการขยับภาพอะไรพวกนี้จะทราบดีว่าการขยับดวงตาอย่างที่เห็นในภาพนี้ถ้าเกิดใครที่ดูในคลิปจะเห็นว่ามันมีความผิดปกติอยู่อย่างนึงก็คือมันขาดสิ่งที่เรียกว่า motion blurซึ่ง motion blur เนี่ยคือมันเป็นลักษณะของการขยับรวดเร็วแบบเนี้ยสังเกตไหมครับเวลามองที่นิ้วของผู้บรรยายเนี่ยเวลาขยับนิ้วเนี้ยมันจะเห็นเหมือนเป็นเบลอๆเขาเรียก motion blur แบบเนี้ยนะแต่ในรูปที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันชัดเจนมากชัดเจนผิดปกติเพราะว่ามันเป็นการตัดต่อเข้าไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเขาทำได้ยังไงในการไลฟ์สด1ชั่วโมงกว่าคำตอบง่ายๆครับก็คือไลฟ์สดของเขาไม่ใช่ไลฟ์สดครับไลฟ์สดของเขาเป็นการบันทึกเอาไว้แล้วก็เอามาเปิดฉายในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นการเปิดคลิปนี่แหละครับถามว่าทุกวันนี้คนสามารถทำคลิปยาวเป็นชั่วโมงเพื่อไลฟ์สดแบบไม่สดเนี่ยทำกันบ่อยไหมในรายการของไทยเองส่วนใหญ่รายการไหนที่เป็นไลฟ์สดเขาก็ใช้วิธีนี้นะก็คือมีการนำคลิปมาเปิดเพื่อให้คนดูเข้าใจว่ามันเป็นไลฟ์สดจังหวะที่เธอคนนี้กระพริบตาเนี่ยมันจะเห็นได้ตลอดเลยนะครับว่าเขาจะทำหน้านิ่งๆอ่ะเวลาเขาหน้านิ่งๆปุ๊บดวงตาเขาก็จะกระพริบทีนึงแล้วก็นำคลิปนั้นมาเปิดเป็นไลฟ์สดเพื่อหลอกคนดูเท่านั้นเองแล้วถามว่ามันเป็นคอนแทคเลนส์ได้หรือไม่ถ้ามันเป็นคอนแทคเลนส์การกระพริบตาเร็วๆมันจะต้องมีโมชั่นเบลอแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเวลาผู้บรรยายทำมือไวๆมันจะต้องเบลอๆหน่อยนึงแต่เนี้ยไม่มีเลยเพราะว่ามันชัดหมดทุกเฟรมในการกระพริบตาผู้บรรยายนับเฟรมเลยนะ1 2 3 4เอ้ยมันหลอกอะแต่ทีเนี้ยถามว่าคนที่ทำเนี่ยก็คืออลัตตาร่าทีวีเขาทำไปทำไมสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คืออันดับแรกเนี่ยที่ใต้คลิปของแต่ละคลิปที่ทางคุณชาน่าเขาปรากฏตัวเนี่ยมันจะมีชื่อคลิปแล้วก็มีรายละเอียดคลิปผู้บรรยายก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยโดยการใช้ที่ขวาแล้วก็บอกให้มันแปลด้วย Google นั่นแหละครับคลิปแรกเนี่ยก็เห็นว่าชื่อเรื่องมันเกี่ยวกับวงเวียนที่9มีรายละเอียดข้างล่างบอกว่าเป็นเรื่องสมาคมลับที่ชื่อว่า Nine Circle of Satan ที่เป็นองค์กรทางศาสนาเกี่ยวกับไสยศาสตร์มีคนดังมีคนระดับชั้นนำของโลกเป็นสมาชิกไอ้มุกนี้มันคุ้นๆนะเหมือน Illuminati เลยนะแล้วก็สมาคม Nine Circle of Satan เพิ่งเคยได้ยินจากคลิปนี้
ผู้บรรยายก็ค่อยๆไล่ไปดูอีกสักคลิปนึงคลิปต่อมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีผู้ร่วมรายการประมาณ5คนอีก2คนหลุดเฟรมชื่อคลิปว่าความคิดเป็นวัสดุพิสูจน์แล้วถ้าแปลเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือความคิดของคนเรามันจับต้องได้รายละเอียดข้างล่างคงไม่ต้องดูแล้วนะเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะหวือหวาน่าดูคลิปต่อไปคลิปที่3บอกเกี่ยวกับเวทมนต์ก็คือแมจิกก็ค่อนข้างชัวร์นะครับว่าเนื้อหาในอารัตราทีวีที่คุณชาน่าเขาปรากฏตัวมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องของพวกจิตวิญญาณบ้างผู้บรรยายก็ต้องไปดูที่เว็บไซต์ของอารัตราทีวีเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ใช่เลยครับก็คือทางอารัตราทีวีเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตทำเนื้อหาเกี่ยวกับสาธารณะแล้วก็มีรายละเอียดที่เป็นตัวหนังสือสีเทานะครับบอกว่าเขาเนี่ยมีการแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกแต่ไม่มีภาษาไทยที่เห็นเป็นภาษาไทยคือใช้ Google แปลให้เนื้อหาเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับจิตวิทยาวิทยาศาสตร์วิเคราะห์สัมภาษณ์บุคคลดังซึ่งเป้าหมายของเขาคือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาจิตวิญญาณหมายความว่าถ้าเราเข้าใจภาษารัสเซียนะครับที่เขาพูดคุยกันเนี่ยแล้วเราดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเราจะรู้ว่าเขาพูดคุยกันโดยมีการให้ข้อมูลและความรู้มากกว่าแค่เรื่องเล่าอารัตราทีวีเองเนี่ยเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรมีแรงขับเคลื่อนทางสาธารณชนในรูปแบบต่างๆมากมายที่แบบขับเคลื่อนไปในทางบวกใช้คำว่าในแต่ละเนื้อหาจะมีการสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปหมายความว่าหน้าตาของคุณชาน่าที่ว่าเขากระพริบตาแบบเลปทิเลียนเนี่ยน่าจะเป็นมุกตลกของทางอารัตราทีวีไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะถ้าใครคุยกันเรื่องนี้แล้วพยายามยกว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่คลิปตัดต่อตรงข้ามหมดเลยครับมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นคลิปตัดต่อทั้งหมดเลยครับ